ออกไปสั่งให้ผมได้ไหมออกได้ก็ไปสั่งให้ผมมาครับออกไปก็ได้ออกไปได้ครับผมแต่ไอ้เรื่องยืดยืดอ่ะจริงอ่ะมันต้องยืดยืดได้เหรอฮะเก็บไว้ชั่วคราวแทนจุดในจุดถ้าผมไม่ให้เก็บล่ะครับแล้วผมไปทำผมถามว่าใบสั่งเนี้ยลงในระบบไหมลงคอมพิวเตอร์ไหมแล้วถ้าผมไม่ไปจ่ายมีความผิดไหมมีแล้วตามตัวผมได้ไหมตามได้ใช่ครับแล้วใบนี้ใบขับขี่ผมเนี้ยถ้าไม่ให้เรียกเก็บถ้าไม่ให้ยึดได้ไหมได้ใช่ครับงั้นก็เอาใบสั่งมาให้ผมก็ไม่ได้มีปัญหาครับผมใช่ไหมก็เหมือนเรามีใบขับขี่หรือไม่มีครับแล้วก็ออกใบสั่งให้ได้ครับผมใช่แต่นี่เราอันเนี้ยเราไม่ยึดนะสมมุติถ้าผมไม่มีแบบผีอ่ะก็เขียนไม่ต่างก็แทนแต่ว่าผมก็เอามาให้ผมไม่แต่ผมจะไม่เซ็นตรงนี้เพราะมันไม่ใช่แทนแบบผีในนี้ผมเซ็นไปแล้วผมก็จะเขียนข้อหาว่าไม่ยอมให้พี่เซ็นเพราะพี่ตั้งใจเซ็นเมื่อกี้แต่มันเซ็นแทนหรือไม่แทนพี่ก็ให้ผมได้ไม่ใช่มันมีไอ้ใบสั่งมันมี2ส่วนข้อหาโดนผีอ่ะครับผมในข้างนี้เป็นใบแทนของใบผีครับถ้าเราเรียกเก็บเนี่ยครับผมเราจะเซ็นข้างครับผมเมื่อกี้คุณมีใบขี่ครับผมโมเซนผมไม่ให้เรียกเก็บตั้งแต่ผมลงจากรถผมบอกแล้วว่าผมไม่ให้เรียกเก็บผมไม่ให้ใครยึดทั้งสิ้นผมไม่ให้ตำรวจถือใบขี่ผมมาง่ายๆโอเครู้เข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วครับแต่นี่ที่ถามผมว่าไม่ยึดได้ไหมได้แต่ถ้าคุณมีอ่ะเจ้าพนักงานก็จะเรียกเก็บเรียกเก็บท่านยึดหรอครับผมไม่ให้ยึดนั่นแหละมันเจ็ดวันแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็คือก็ออกข้อหาไม่มีใบขับขี่ครับผมเข้าใจไหมครับผมนี่คือไอ้ข้อหมายเราคุยข้อกฎหมายครับพี่ครับพี่ครับพี่เขียนครับพี่ตอนนี้คุณแสดงผมก็เลยเขียนข้อหมายว่าคุณไม่ยินยอมให้ยึดโอเคงั้นพี่ก็ฉีกมาโอเคก็แค่นั้นแหละโอเคครับผมเดี๋ยวส่วนคุณเสียไม่เสียภายในเจ็ดวันเสียไม่เสียก็ภายในเวลาครับผมถ้าผมไม่เสียก็ดำเนินคดีผมตามกฎหมายจะเรียกหมายไปครับผมครับก็เท่านั้นแหละพี่แค่นั้นแหละขอบคุณมากนะครับตอนแรกไม่เห็นพูดอย่างนี้เลยเอ้าก็พี่ผมไม่รู้หรอกว่าลูกน้องผมก็คุยกันอะไรไงเพราะว่าพี่เองนี่แหละเอ้าเมื่อกี้เขาเรียกบอกว่าคุณไม่เป็นพีถูกป่ะคุณครับก็พี่เองนี่แหละคุยกับผมตรงนี้ว่าไม่ให้ผมใช่ไหมเราไม่ให้ยอมให้ถ้าเราบอกไม่มีแบบขี่แล้วเขียนถามว่าผมมีแต่ผมไม่ให้ผมไม่ให้ตำรวจถือแบบขี่ผมถามว่าทั่วประเทศถามว่าผิดไหมผิดนะจะบอกให้ผมไม่ผิดถ้าผิดพี่จับเลยผิดแล้วพี่ยอมผมได้ไงอ่ะถูกไหมแล้วก็เรามีผมไปต่างจังหวัดทุกวันนะผมไปทุกประเทศไปทุกจังหวัดปอร้อยด้วยถามว่าผิดไหมผิดครับแต่เขายินยอมเพราะว่าคุณให้เขียนแค่จบไปพี่ไม่ให้ผมอ่ะพี่ยื้อผมตั้งนานอ่ะไม่ใช่เมื่อกี้ผมถามเหตุผลหน่อยเหตุผลก็คือพี่ไม่ให้ผมอ่ะแต่ให้ผมแล้วผมก็ขอบคุณนะแต่ผมนี่มันก็คุยมันคุยกันได้มันคุยกันได้แต่ก่อนที่จะคุยกันได้นี่นานมากเลยพี่ถามมาด้วยนะนิดเดียวมันจะมีดาวลูกดาวลูกน้องก็มีความรู้แหละแต่ว่าหมายถึงถ้าคุณไม่ให้มันก็ยอมถ้าคุณไม่ให้ได้แล้วไม่มีได้แล้วก็จบว่ามันติดเก็บมาไม่ให้ก็เราถือไม่ได้แล้วถือแต่ว่าจะล็อกรถผมด้วยซ้ำเอ้าผมก็จะขึ้นมาถ้าผมไม่แรงนี่ไม่ล็อกไม่ขนาดนี้นะนี่ใครแรงผมก็แรงไม่ต้องล็อกคือที่จะล็อกไว้คือคุณหนีไปหรือทำเอารถคุณอะไรผู้น้องผมทำอะไรนะเรื่องที่ผมจะขึ้นมาว่ามันได้กี่ฝั่งการจราจรผมมาช่วยเหลือก็ต้องเยอะสอนอเนี่ยผมมาวิ่งจับม้าตรงกลางถนนเนี่ยผมก็เคยสอนอพี่เนี่ยก็บอกเขาไปดิก็เราไม่บอกเขาเองมันไม่จำเป็นที่จะต้องเอาความดีความอะไรตรงนั้นมาคนละส่วนกันของผิดผมก็เป็นอาสาวันนั้นผมมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาวิ่งไล่จับม้าเนี่ยผมพบมันได้กลางถนนเนี่ยกลางเกาะเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งเพราะผมรถชนอยู่ตรงนี้ผมความดีมันไม่จำเป็นต้องอวดพี่แต่ผมชอบความถูกต้องนี่ก็ผิดนะแล้วไม่ให้อ่ะไม่ผิดพี่ไม่ผิดไม่ผิดอ่านหนังสือเลยไม่ผิดผมไม่ต้องอ่านผมโทรหาอาจารย์ประมาณแป๊บเดียวอาจารย์บอกผมโทรหาอาจารย์ประมาณแป๊บเดียวที่แล้วพี่ไม่ยอมผมจนถึงที่สุดผมก็โทรหาอาจารย์ประมาณอาจารย์ประมาณก็จะคุยแล้วทุกที่ปล่อยผมหมดแล้วให้ใบสั่งผมมาหมดผมจะจ่ายไม่จ่ายมันก็ตามกฎหมายกฎหมายก็ตามนั่นแหละใช่ตามกฎหมายเลยผมอาจจะให้คนมาจ่ายให้โดยที่เขาเออมาอารมณ์อร่วยกันอะไรตรงนี้มันก็สิทธิ์ของผมถูกไหมแต่ผมจะต้องเลื่อนรถหรือผมจะต้องโดดไปขึ้นรถตู้ตรงนี้เฮ้ย
ทรงานด่วนมารถนี่เสียบไว้ขึ้นรถตู้รูดปุ๊บไปปุ๊บสนามบินกลับมาขับรถคันนี้กลับมาจ่ายเออมันติดของผมนั่นมันยังไม่รองรับที่ว่าใบขี่เที่ยวรูดไม่รูดมันกฎหมายไม่โกนเพราะว่าประเทศบ้านเมืองเราอ่ะมันไม่ค่อยโกกันโอ้ถ้าไม่โกกันนี่ยาวเลยนะพี่รถเล็กรถพวกรถเล็กรุ่นใหม่เนี่ยขับไม่ได้เลยนะก็เราผู้ปฏิบัติไงรถเล็กรุ่นใหม่นี่ขับไม่ได้เลยนะกฎหมายมันไม่ได้โกยกันหน่วยงานแต่ละหน่วยงานจริงไหมเราก็รู้เนี่ยผมก็คนที่นะทุกที่นะก็เขียนไม่ถังให้ผมแบบนี้แล้วทุกที่ผมก็ไปจ่ายแต่ทุกที่จะต้องยึดของผมก่อนอ้างว่ายึดของผมก่อนแต่ผมก็ไม่ให้ผมขอบคุณพี่มากนะขอบคุณแรงมากโอเคโชคดีโชคดีค่าเรียนร้อยดิสวัสดีครับอ้าวเหี้ยกุญแจรถหายจะยึดผมไม่ให้ยึดหรอกยึดได้ไงผมจ่ายไม่จ่ายมันก็เรื่องของผมใช่ป่ะจะมายึดผมหยิบกล้องขึ้นมาแหมคืนเลยรีบคืนเลยโอ้ตอนแรกไม่ใช่อย่างนี้เลยเสียเวลาการงานหมด